คนก็มีเหงือกมีลูกลัวกันอยู่ใหญ่ยาฮูจะคำจะดำจะแดงจะแห้งจะบางกันได้ยิ้มกันไปก็เหงือกเราลืมเสียทีที่เคยมองมนลืมที่โดนเธอเปลี่ยนใจเราพร้อมจะเฮฮาสาระไม่มีจะให้จะใครเงาเราจะผ่อนคลายถ้าคุณเครียดคุณก็มาดิครับถ้าคุณเหงาคุณก็มาดิครับถ้าคุณเศร้าคุณก็มาดิครับถ้าไม่ค่อยแฮปปี้เปิดดูทันทีเลิกหน่อยสักทีแล้วมาเฮ้ยไปด้วยกันยุทธการไทยแลนด์เตรียมขยับเหงือกพร้อมฝึกลับฝีปากกันให้ดีเพราะแขกรับเชิญในวันนี้คือเทพีแห่งวงการแฉดีเจมะตูมที่จะมาในบทบาทของเฮงจีลิงสาวสุดแสบกับภารกิจสำคัญในการปกป้องพระถังรูปนี้พร้อมเอาใจช่วยในการฝ่าฟันต่อสู้กับเหล่าปีศาจร้ายในด่านต่างๆติดตามที่ไหนไส้อิ๋วตอนกำเนิดที่ดาวานนอนอาตมานั้นได้เดินทางมาแล้วกว่า370วันกับม้าคู่กายของข้าข้าคือพระซัมจั๋งซึ่งข้าบวชเรียนมานานแล้วแต่เมื่อก่อนนี้ถ้ายังเป็นเด็กอยู่หลายๆคนเรียกข้าว่าพระขันซัมจั๋งได้ข่าวว่าเง็กเซียนฮ่องเต้จะส่งคนเข้ามาดูแลข้าทำไมยังไม่มานะชาญสมอนอ้าวมาผิดเรื่องแล้วขัดหน่อยต่อไปอ่ะขัดหน่อยคือข้าคือหนุมานเฮงเจียข้ามาที่เนี่ยข้ามาตามหาบุคคลบุคคลหนึ่งใครถังน้ำแข็งจำจังข้าคือพระซัมจั๋งนั่นเองเจ้าแน่ใจเหรอว่าเจ้าคือถังซัมจั๋งไม่ใช่ถังสังฆทานน่ะใช่ด้วยข้าเนี่ยมาตามหาเจ้าเพราะได้ยินมาว่าถังซัมจั๋งเนี่ยเป็นคนที่สูงหล่อขาวล่ำดูดีมีชาติตระกูลไปเอาถังซัมจั๋งตัวจริงออกมาเจอข้าดีกว่าข้านี่แหละถังซัมจั๋งเดี๋ยวอะเจ้านี่คือถังซัมจั๋งตัวจริงเหรอไม่เชื่อถามม้าคู่ใจของข้าก็ได้แล้วทำไมตัวจริงทั้งอ้วนล่ำดำเตี้ยอุบาทดูไรขนาดนี้อุบาทข้าแรงมากเลยอะกูได้ยินเจ้าเนี่ยคือถังซัมจั๋งตัวปลอมข้าจะกำจัดเจ้าจะต้องโดนมนต์ของข้าโอ้ยเง็กเซียนส
าพร้อมไหมที่จะทำตามคำสั่งข้าข้ายอมแล้วข้ายอมเจ้าก็ได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงตามข้าไปที่แชมพูทวีปชมพูอยากสระผมเกินไปไปชมพูทวีปเราจะต้องข้ามภูเขาเลี้ยงซานไปอีก2ลูกเจ๊กแต่ข้าได้ข่าวมาว่าเขา2ลูกเนี่ยนะมันมีปีศาจอยู่2ตัวเป็นปีศาจสาวซะด้วยดีข้าเจอนะจับทำเมียให้หมดเลยพวกเราไปโอ้ยโอ้ยเจ้านั่งแหละลื่นแหละลื่นนั่งแหละลื่นนั่งแหละไปยิงหงอกเอ้ยโอ้ยอย่ากระพงเลยเบื่อลื่นจริงๆเลยนะกี่ร้อยกี่พันปีเนี่ยลื่นก็โง่โง่ยังไงก็โง่อยู่อย่างงานนี่ขนาดต่อไปเป็นยอดมนุษย์เนี่ยนะลื่นเนี่ยยังโมแต่ลักสวยลักงามวันมาไม่ทำอะไรเนี่ยวันก็ไปฉีดโบท็อกซ์นะเสริมฟิลเลอร์นะแล้วก็ไปเทอหน่อยเทอมาหน้าเนี่ยตึงหมดแล้วเวลาเป็นศพนี่นะคนเดินผ่านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขานึกว่าตุ๊กตายางไม่มึงไปลาไปลาแต่หัวอยู่ไรจริงหรือลาหัวใช่ไหมใช่หรือมันไม่จริงจริงก็ไปมีผัวไอ้ผัวไม่มีชู้ตั้ง30 40ปีน้องชายของข้าในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงยอดเขาแล้วน้องชายสุดที่รักของข้าเนี่ยเหรอท่านพี่ท่านนี้เนี่ยเหรอภูเขาที่ท่านพี่บอกว่ามีปีศาจกินคนแต่ท่านพี่เป็นน้องกูก็ใช่แล้วมึงคุยกับกูมึงก็ยกตีนถีบกูกูถามหน่อยว่ามันถูกไหมถูกแล้วไงเออก็แล้วไปข้าได้ยินข่าวจากน้องชายสุดที่รักของข้าว่านางพญาสองตัวเนี่ยมันร้ายกาจมากมันกินคนด้วยท่านพี่ใช่ไอปีศาจสองตัวเนี่ยมันทั้งปากหมามันทั้งหน้ายู่มันทั้งตาเลมันก็ขาเป๋เฮ้ยโอ้ยฮะถามจริงเดินแจกมาตรงกลางนี่ไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นเลยว้าเดี๋ยวๆพวกมึงสองคนตกใจช้าไปเฮ้ยเฮ้ยลูกชายของข้ามีคนมาช่วยเราแล้วเฮ้ยเอาล่ะเจ้าทั้งสองคือปีศาจที่ข้าพูดถึงใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเจ้ามีนามว่าอะไรข้าคือปีศาจนางพญาผมขาวส่วนข้าคือปีศาจนางพญางูขาวเจ้าเจ้างูขาวใช่ไหมแต่ข้างูดำจิ๊กเป้าขอดูหน่อยสิแต่ข้ากินงูเรื่องของทางโลกมันจะซับซ้อนขนาดแหมใจแหมเจอเรื่องแบบนี้วิ่งวิ่งหาเขาทำไมอีกแล้วนะข้าขอบิณฑบาตเถอะเดี๋ยวเจ้าเป็นใครฮะถึงจะมาขอกันง่ายๆอย่างนี้ฮะไอ้อ้วนเขาด่าท่านว่าอ้วนเตี้ยดำสกปรกอุบาทชาชั่วเดี๋ยวข้าไม่ได้เป่าหูแต่อย่างใดไอ้งบแกจะไปด่าเขาอ้วนไม่ได้อย่างนี้มันบูลลี่บูลลี่รู้จักเปล่าไอ้อ้วนเนี่ยนะถ้าเรากินเนื้อมันนะเราจะกลายเป็นอมตะเดี๋ยวเดี๋ยวสารรูปแบบนี้นะสารรูปแบบนี้นั้นเราจะกินน่ะใช่ฉันว่าเรากินไอ้ม้าตัวเนี้ยกับไอ้ลิงนั้นจึงจะดีกว่านี่นี่อีชะนีมันหน้ามันโหนกมันกระโหลกมันเลยหล่อนกล้าดียังไงมาพูดจาดูถูกอาจารย์ข้าขนาดนี้แถมจะมากินข้าอีกข้าไม่กินชะนีเว้ย
พูดอย่างเงี้ยมันต้องโดนกระบองฆ่าสีผีหนองจริงๆเดี๋ยวคืออะไรสองสีผีหนองมันหมายความว่าอย่างไรสองผีฝีหนองเจ้าไปด่าเขาแบบนี้เอาล่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะจัดการให้พวกเจ้าสองคนได้ด่ากันให้ใครด่าก่อนให้ใครด่ามาเลยเจ้าคิดว่าเจ้าเจ๋งจริงนี่ไอ้เฮงเจียนี่นะถ้าไม่มีตังค์เลยนะผู้ชายก็คงไม่มาหาเจ้าหรอกนะเจ้าเหนียวเจ้าจะดูดีเลยไงหน้าอย่างเจ้าแต่งหน้าโซสไตล์เกาหลีนั่นแหละหน้าก็พอคอไม่ต้องเลยไงและที่ปิดหน้าไว้เนี่ยเพราะอะไรเพราะหน้าบ้านเหมือนกระทะหอยทอดขนเนี่ยมันมาถึงจะตรงนี้แล้วเนี่ยนี่ขนจมูกหรือว่าขนหนวดเนี่ยฮะแล้วจมูกแดงขนาดเนี้ยนี่ตูดหรือว่าหน้าจ๊ะแหมหน้าตาหล่อนดีมากเลยนี่ไม่ทราบว่าสิ่งที่เรียกตาหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าจมูกหรือว่าก้อนดินเหนียวจ๊ะนี่เห็นตรงนี้เนี่ยหน้าบานขนาดเนี้ยเหมือนใครมานั่งขัดสะบัดอยู่บนหน้าผากของเราจะบอกให้นะมาเลยแม่จริงๆนะกระดานมาด่าเลยข้าไม่กลัวใครหรอกเว้ยขอบินทบาทเถอะก็ได้ข้ายอมแล้วข้ายอมฝีปากเจ้าพวกเจ้าจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้รีบไปอย่าได้มาเยือนบ้านของพวกข้าอีกจะไปไหนก็ไปไปซันไปกันเถอะพวกเราอย่ารีรอไปชมพูทวีปกันหนอปะจริงๆของกินเนี่ยมันก็มีเท่านี้มาตั้งนานแล้วจะกินก็กินจะซื้อก็ซื้อถ้าไม่กินไม่ซื้อก็ออกไปไม่ไปนั่งให้เฉยมีอะไรมะมันของกูไปกินเลยได้ป่ะไม่ได้พ่อค้ากินก่อนนะเดี๋ยวจ่ายตังค์อยากกินมากเดี๋ยวมาซื้อของมันก็ต้องจ่ายตังค์ก่อนของกินมันก็มีแค่นี้จะซื้อก็ซื้อจะกินก็กินไม่กินก็ออกไปไม่พูดจาหมูไม่แดกงี้วะเห็นก็เป็นหมูอ่ะโอ้ยพูดจาอย่างเงี้ยระวังเหอะจะโดนของดีเดี๋ยวใครตีไปเฮงเจียจะใช้ฝีปากทำให้ผ่านด่านซื้อป้วยไก่ไปได้อย่างไรเดี๋ยวมาตามลุ้นกันต่อไม่โอ้มหาเสน่ห์ฮะผู้หญิงมาซื้อตอนแรกโสดสนิทพอมาซื้อหมั่นโถไปเท่านั้นแหละค่ะคุณเห็นยังไงต่อมามีผัวเลยค่ะเนี่ยตัวทุกคนเนี่ยเธอไม่เคลียร์กันจะได้เงินเดี๋ยวคนที่คุยอยู่มีปัญหาผมเรียกพี่แล้วครับแต่พี่ไปกับผู้ชายคนอื่นให้ผมหาพี่เลยไหมครับเอาเฮ้ย 5.0 5.0 เจ้าเกียร์เจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าเจ้าห้ามใช้อาวุธเดี๋ยวนะท่านที่จมูกของกินข้าขอบิณฑบาตเถอะได้เลยอาเชิญฮะเดี๋ยวท่านไม่รู้ทำไมข้าถึงต้องโมโหโทโสขนาดนี้ข้าขายของที่นี่มาเป็นร้อยปีแล้วของมันก็เหมือนเดิมแล้วก็ถามคำถามที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วก็ถามอยู่นั่นมันน่าเบื่อเฮ้ยแล้วลูกค้าชอบ
ท่านว่าอะไรบ้างล่ะแหมเท่าแก่ข้าก็แค่ถามนิดหน่อยเองข้าก็แค่ถามว่าก็มันโถเนี่ยกินแล้วมันจะอ้วนไหมเก็บได้นานหรือเปล่ากินแทนข้าวได้ไหมซื้อฝากใครได้มากขนาดเล็กกลางใหญ่นี่อะไรคุ้มสุดแค่นี้จริงๆและเจ้าล่ะข้าก็ถามเรื่องขาหมูว่าต้องใช้หมูพันธุ์อะไรเกิดวันไหนเกิดปีไหนน้ำหนักเท่าไหร่ก็แค่เนี้ยเองของข้าเนี่ยก็ถามเรื่องซุปไก่ว่าไอ้ซุปไก่เนี่ยมันไก่แจ้หรือว่าไก่จ๋าหรือว่าไก่ฟ้าหรือว่าไก่เลี้ยงเลี้ยงแบบฟาร์มปิดฟาร์มเปิดแล้วมันเกิดที่ประเทศอะไรใช้ไก่ตัวผู้ตัวเมียตอบให้เคลียร์กันได้แบบกันเอ้าไก่แจ้หรือว่าไก่จ๋าหรือว่าไก่ฟ้าหรือว่าไก่เลี้ยงเลี้ยงแบบฟาร์มปิดฟาร์มเปิดแล้วมันเกิดที่ประเทศอะไรใช้ไก่ตัวผู้ตัวเมียแค่ไม่เคลียร์กันได้เลยการแก้ปัญหาของที่เจ้าขายไม่ได้เนี่ยข้าจะช่วยเจ้าเองโอ้โหไอ้หน้าคนเจ้าต้องขายให้ได้จริงๆก่อนแล้วเจ้าถึงจะมาคุยไอ้เฮงเจียไอ้ชั้นนี้เจ้าพูดเช่นนี้เอาอย่างนี้ไหมถ้าข้าสามารถขายของเจ้าได้หมดเนี่ยเจ้าต้องมีของตอบแทนข้าเป็นที่พักและของกินโอเคหรือเปล่าเจ้าได้มาเลยไอ้สุกรอ้าวเจ้าขายเอามาจ่ายเลขเข้ามาจ่ายเลขเข้ามาพ่อแม่พี่น้องจ้านี่จะนี้จะร้อนมันโผล่มหาเสน่ห์ฮะไม่เชื่อต้องเชื่อนี่เธอช่วยได้เมานะเธอผู้หญิงมาซื้อเมื่อวันก่อนเป็นไงตอนแรกโสดสนิทพอมาซื้อหมั่นโถไปเท่านั้นแหละค่ะคุณเห็นยังไงต่อมามีผัวเลยค่ะไม่ได้นับมีผัวไม่พอผัวขอแต่งงานแต่งงานไม่พอซื้อบ้านซื้อบ้านไม่พอซื้อรถบอกได้เลยว่าหมั่นโถมหาเสน่ห์กินแล้วหัวรักหัวหลงเคลี้ยงจังโอ๊ยค่าขอ40ลูกเอามาใส่นมตัวเองค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเรามีอันนี้บอกได้เลยว่านี่คือไฮไลท์จริงๆขาหมูเรียกทรัพย์เคี้ยวหนุบหนับร่ำรวยเพราะว่าหมูที่เราเลือกใช้มาทำขาหมูเนี่ยนะฮะเป็นหมูที่เกิดวันศุกร์ใครที่กินหมูวันศุกร์จะเสริมบารมีให้สุขสมหวังร่มเย็นเงินทองไหลมาเทมาไม่ว่าไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนชอบให้เลือกเข้ามาซื้อขาหมูสิกูเอางี้นะกูไปก่อนแล้วงั้นข้าขอเป็นเจ้าไม่ได้หรอไม่ได้หาไอ้เจ้าเดี๋ยวก่อนข้าขอถามก่อนว่าถ้าเกิดว่าเฮงเจียขายในระดับนี้เนี่ยพวกเจ้าจะซื้อของในร้านข้าไหมซื้อเฮ้ยสิทธิ์พี่ทำไมท่านเป็นคนที่เก่งกาจขนาดนี้ท่านมาร้านของข้าแล้วท่านก็มาเปิดคอนเสิร์ตในร้านข้าให้ทุกคนได้สนุกสนานข้าต้องขอขอบคุณท่านมากในฐานะที่สิทธิ์พี่เนี่ยขายของให้ข้าได้มากมายว่าข้าก็มีรางวัลให้กับสิทธิ์พี่โอ้โหมันคืออะไรขอเชิญรางวัลมาให้เฮงเจียหน่อยทีมงานได้เตรียมหนุ่มๆเอาไว้ดูแลคุณมะตูมตั้งแต่เช้าที่ห้องแต่งตัวบริการคุณมะตูมกันแบบที่เรียกได้ว่า VIP เลยทีเดียวคุณมะตูมไม่คาดคิดมาก่อนว่าหนุ่มๆทั้งสองคนอยู่ๆก็โผล่เข้ามาในฉากและทำเซอร์ไพรส์ด้วยการโชว์ซิกแพคเดี๋ยวคนที่คุยอยู่มีปัญหาเฮงเจียมาก่อนเฮงเจียข้าเจ้ากระบอกเ
ะครับขอบคุณมากครับหมดแล้วหมดแล้วเอาล่ะพวกเราต้องเดินทางต่อแล้วใช่ไหมยังไปกันอีกเหรอใช่แล้วไปไปข้าขอเดินทางไปพร้อมกับพระทังซัมจั๋งด้วยจะได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นไปชมภูทวีปเมันก็20ปีแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะจะฆ่าตัวตายดีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันถึงหน้าโต๊ะจีนลิงแล้วนะท่านหิวขนาดนี้เลยเหรอเฮงเจียแอบดูเจี๊ยบอกหักรักขุดตุ๊ดเมินขอบิณฑบาตขอเปิดเสียงวิทยุให้ดังกว่านี้ได้ไหมข้าไม่ค่อยได้ยินเลยพูดดังหน่อยพูดดังหน่อยข้าโอคาก็จะเป็นนี่ตัวเจ๋งความรักไม่ว่าจะ1ปี1เดือนหรือแค่1วันถ้านอกใจกันเวลาที่ผ่านมาก็ไม่มีความหมายอะไรเลยตัวเจ๋งเราจะหาความจริงใจอะไรกับความรักที่มันหลอกลวงตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะคะตัวเจ๋งคะพี่ว่าความรักเราต้องดูที่ปากและการกระทำสำหรับบางคนนั้นการที่ไม่ได้เขามาอาจจะเป็นเรื่องที่ดีต่อเราก็ได้นะคะ Club Friday เจ้าเฮงเจียยังไงฮะอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงในเรื่องความรักอ่ะเจ้าเนี่ยถนัดนะเดี๋ยวข้าจัดการเองจงไปช่วยเขานี่ชะนีพระอ้อมอะไรเนี่ยเป็นอะไรปลากระเบนหรอหูยนึกว่าแบบว่าเออโกเต็กลอยน้ำอ่ะโดยสัตว์ป่าอยากจะมีเรือข้ามฟากไปชมพูทวีปอ่ะคิดเท่าไหร่ข้าอกหักอยู่ข้าไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรหรอกเดี๋ยวท่านเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะก็ข้าบอกว่าข้าอกหักไม่ใช่มะตูมธรรมดาเขามีฉายาว่ามะตูมดิวเด็กผมเรียกพี่แล้วครับแต่พี่ไปกับผู้ชายคนนี้ไปอะไรไปอะไรกันอะไรวะเนี่ยอย่ามาคุยกันไงเดี๋ยวท่านเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะก็ข้าบอกว่าข้าอกหักข้าบอกว่าข้าอกหักไงพ่อหนุ่มน้อยเจ้าเนี่ยทรมานเหลือเกินกับการที่เจ้าอกหักถูกต้องใช่ไหมถูกต้องข้ารู้สึกว่าข้าอยากมีรักแท้ถ้าข้ามีรักแท้สักครั้งนะแม้ความตายข้าก็ยอมตายแทนนางได้อะข้าเนี่ยมีตำนานจะมาเล่าให้เจ้าฟังเผื่อเจ้าจะดีขึ้นเจ้าจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตโสดก็เป็นสุขได้เนาะสำหรับใครที่ไม่เคยฟังต้องฟังให้ดีนี่เมืองนึงประกวดเขียนเรียงความต้องการแค่ประโยคเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะได้เงินรางวัลไปการเดี๋ยวไปเจอข้าแต่
การเขียนเรียงความเนี่ยต้องสื่อถึงความหมาย3อย่างนั่นก็คือความสงบความรื่นรมย์และความสุขเชื่อไหมว่าเมืองนั้นเนี่ยมีคนส่งประกวดเรียงความเนี่ยเข้ามาถึง 2,000 คนอยากรู้ไหมว่าประโยคที่ชนะคือประโยคอะไร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 ประโยคนั้นก็คือเมียผมหลับแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อะไรอะไรคาดไม่ถึงจริงๆจริงๆข้ามีอีกเรื่องแต่ไม่รู้ว่าท่านจะจำหรือจะอยากฟังหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่คาดถึงหรือเปล่าเรื่องนี้บอกเลยว่าพีคกว่าทุกเรื่องที่เล่ามามีบุรุษท่านหนึ่งทรงกลมทรงกลมหัวหยิกมัดจุกว่าหยิกมาจุชอบไปล่าเหยื่อที่หน้าห้องน้ำผับแถวทองหล่อวันหนึ่งไปล่าผู้หญิงที่ชื่อว่าเค้กส้มจริงๆแล้วเฮงเจียเนี่ยเป็นตัวละครที่จะมาช่วยเหลือซัวเจ๋งได้เนี่ยมันผิดพลาดเฮงเจียเนี่ยไม่เคยมอบความรักให้ใครเลยมีแต่การทำให้คนกี่คนต่อกี่คนอกหักไหนเขาถังซ้ำจังลองเล่าให้ทุกคนฟังสิไม่น่าเชื่อแกฟังตอนนี้เขาไม่ใช่มะตูมธรรมดาเขามีฉายาว่าว่ามะตูมดิวเด็กจะให้มีชายหนุ่มโฟนแต่คนที่กำลังจะโฟนอินเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ดีเจมะตูมเจอในยามกลางค่ำกลางคืนแต่เดี๋ยวอยากจะให้ทายว่าผู้ชายคนนี้เขาจำได้ไหมใครอ่ะสวัสดีขอเสียงโฟนอินเข้ามาหน่อยสวัสดีครับมะตูมจำผมได้ไหมครับพี่มะตูมเราเคยเจอกันหรือเปล่าอ่ะเราเคยเจอกันครับเจอที่ไหนอ่ะเจอที่ไหนที่ยุคไวบีครับมัดเจ้าเฮงเจียในใจของเจ้าตอนนี้นึกชื่ออะไรบอกมาสักสองชื่อได้ไหมเสียงแบบนี้หรอเสียงแบบนี้ไวบีไม่ป๊อปก็ออฟอ่ะอุ๊ยหรือว่าบอสวะเอ้ยบอสเนี่ยไม่ใช่แน่ๆแต่ไม่ใช่คนที่ชันติกเขาไม่ใช่คนที่ชันติกไม่ได้ครับผมไม่ถ้าคนที่ชันติกเขาจะไม่ได้ชื่อว่าพี่เขาต้องเรียกว่าที่รักเขาโทรมาในรายการเขาพี่ก่อนเลยก็ได้วันนั้นผมเรียกพี่แล้วครับแต่พี่ไปกับผู้ชายคนอื่นอย่างเดียวเลยเรามีไลน์กันหรือเปล่าถ้าไม่มีไลน์แสดงว่าเธอไม่แล้วพี่ไม่ให้ครับเฮ้ยหนึ่งด้วยได้ตัวไม่ให้แต่รอยหอมแก้มมาอีกครั้งครับเดี๋ยวตื่นตอนจบนะครับพี่แต่เดี๋ยวก่อนผมให้คุณบอกชื่อมาเขาคนนั้นชื่อขออักษรย่อตัวหนึ่งแล้วบอกได้เลยอ๋ออ่างครับพี่ก็ออกไงอ๋อออกปะเนี่ยไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ฮะผมเสียใจมากเลยนะครับพี่ตูมตูมเขาเศร้าแล้วนะเว้ยเฮ้ยพี่ตูมทำไมอ่ะตูมไปทำอะไรเขาวะเฮ้ยไม่รู้จักแกอันนี้ทีมงานเซตเชื่อตูมอะไรนะเป็นคนมีเซนส์ผู้ชายทุกคนเนี่ยถ้าเราเคยคุยเคยชนแก้มเคยหอมชนแก้มไม่หอมแก้มไม่เคยมีคนไหนที่มาตุ้มลืมให้ผมถามพี่เลยไหมครับโอ้ยรายการเล่นแรงขนาดนี้เลยนะคุณอ่างที่ไม่ใช่ออฟฮะคำว่า
คุณจะมาหาแปลว่าคุณจะมาหาที่ไหนยังไงครับผมจะมาหาที่สตูตอนนี้ไงครับเอาให้เห็นหน้าเลยเอาให้เห็นหน้าเลยอย่าเพิ่งมาถ้าพี่พูดอะไรผิดไปพี่ขอโทษแต่ผมคิดถึงพี่นะครับพร้อมที่จะมายังครับนี่คือมาถึงนะครับพร้อมแล้วนะครับไปยังไงเราเฮ้ยอะไรใครอะไรกันอะไรวะเนี่ยทำไมถึงไม่ได้คอยไงเล่นละครเล่นละครพร้อมแล้วเปิดเผยตัวอักษรย่ออใช่ไหมฮะอักษรอ่างครับเชิญครับเข้ามาเลยฮะเข้ามาดูเลยครับเห็นแล้วนี่ไงเนี่ยคุยทั้งโทรศัพท์คุยทั้งพี่มะตูมครับจีพี่มะตูมครับชีวิตคุณเปลี่ยนขนาดไหนครับชีวิตเปลี่ยนแล้วหน้าเปลี่ยนด้วยได้และคนนี้ไม่ใช่คุณออฟหรืออะไรนี่เป็นทีมงานของเราเองแผลเราเยอะใช่ไหมบ้าเอาจริงๆบ้าเป็นสคริปต์เล่นไปตามสถานการณ์แล้วหน้าตอนนึกเนี่ยหน้าคุณเนี่ยเป็นกังวลมากเลยนะกูให้หน้าเล่นเก่งต้มคุณเลิกละค่ะเห็นดูเลิกละคือจริงๆแล้วก็นึกถึงอ๊อฟนี่คือใครอ๊อฟเพื่อนเพื่อนหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดเพื่อนหมดเลยแล้วป๊อปคือป๊อปคือเพื่อนสนิทแล้วบอสอ่ะบอสคือน้องน้องที่สนิทนี่สู้เจ๋งครับได้ฟังแบบนี้จากเฮ่งเจียแล้วเนี่ยรู้สึกสะใจไหมโอ้โหสนุกกว่าทุกเรื่องที่เล่ามาเลยครับเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากให้จบช่วงเลยอ่ะพวกเราจบกันดีกว่าไปที่ชมพูอะไรอะไรจะไปชมพูทวีปจะไปชมพูทวีปจะไปชมพูทวีปได้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะภารกิจของข้าคือพาท่านทุกคนเนี่ยผ่านทุกด่านไปชมพูทวีปเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่ต้องสานฝันให้กับข้าแล้วคืออะไรเหรอข้าอยากจะแปลงร่างเป็นหนึ่งคนที่ข้าชื่นชอบมากใครอ่ะขอบคุณรายการทำให้ความฝันของตุ๊ดหัวโป่งได้เป็นลิซ่าครั้งแรกออกทีวีสักทีคอนเสิร์ตล่าสุดได้ไปดูมาไหมฮะดูครับตุ้มดู3รอบ3รอบแล้วที่ได้ข่าวว่าไปดูที่ต่างประเทศด้วยอเมริกาก็ไปดูทำไมถึงชอบวงนี้และคนที่ประตูจะเลือกได้แก5.0 ถึงเวลาที่ต้องสานฝันให้กับข้าแล้วคืออะไรเหรอข้าอยากจะแปลงร่างเป็นหนึ่งคนที่ข้าชื่นชอบมากใครอ่ะเราอยากเป็นลิซ่าแบล็คพิงค และขอบคุณทั้งเนททั้งน้ำทั้งพี่ปอมากๆทำให้ความฝันของตุ๊ดหัวโปกที่โตมากับผ้าขนหนูเออ
ได้เป็นลิซ่าครั้งแรกออกทีวีสักทีคุณนักดนตรีชอบวงแบล็คพิงค์มากชอบมากครับคอนเสิร์ตล่าสุดได้ไปดูมาไหมฮะดูครับต้มดู3รอบ3รอบแล้วที่เล่าว่าไปดูที่ต่างประเทศด้วยอเมริกาก็ไปดูอเมริกาก็ตามไปดูใช่บินไปดูที่ชิคาโก้ทำไมถึงชอบวงนี้คือจริงๆอ่ะเราเริ่มจากเราชอบเราทำข่าววงการบันเทิงก่อนแล้วก็ตามข่าวแล้วเราก็แบบว่าติดตามน้องลิซ่าก่อนชอบลิซ่าก่อนคนแรกคือเรามีความรู้สึกเป็นเด็กไทยที่แบบเก่งจังเลยมีความสามารถมากอะไรอย่างเงี้ยก็ตามน้องตามไปดูคลิปไปดูอะไรไปดูจนกระทั่งกลายเป็นชอบเจนนี่โรเซ่ชอบกลายเป็นชอบทั้งวงชอบทั้งวงเลยกลายเป็นว่าร้องได้ทุกเพลงเต้นตามได้ทุกเพลงก็เลยแบบเวลาไปอยู่กับเพื่อนเวลาเพื่อนคนไหนเต้นแบ็คพิงได้เราก็จะแบบอุ้ยดีใจอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเฮนเจียได้ทำตามความฝันแล้วผมเองช่วงนี้คือช่วงเอาคืนเป็นช่วงที่ดีเจมะตูมต้องเลือกว่าใครจะเป็นผู้ถูกลงโทษนะฮะแต่ก่อนอื่นที่จะเลือกคนเอาคืนนะฮะเราต้องมีคนคนหนึ่งรอดก่อนนะครับป้ายของเรามีอะไรบ้างครับยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ Ever Fresh ค่ะ Attack ครับ Sync Corporation Isuzu ครับ Lactazol Extra 300ผลิตภัณฑ์ตาทิพรสและ Travel Plus ครับครับเลือกคนรอดนะเลือกป้ายไหนดีมะตูมขอเลือกสิ่งที่มะตูมทานมาตั้งแต่แบบเด็กๆคุณทานแพ็คแพ็คไหมแพ็คก็ใช้แต่ผ้าเลือกผลิตภัณฑ์ตราทิพรสได้เลยนะใครจะรอดกันครับตกลงเลือกผลิตภัณฑ์ตราทิพรสนะฮะใครจะเป็นคนรอดมาเลยแต่ว่าก่อนที่จะให้พี่มะตูมเลือกว่าจะเลือกใครเนี่ยตอนนี้ต้องเชิญเด็กกำมือมาก่อนฮัลโหลท่านเชิญเด็กกำมือค่ะกำมือขึ้นละมุนมุนชูมือขึ้นโบกไฟมากำมือขึ้นละมุนมุนชูมือขึ้นโบกไฟมาจ้างแขนขึ้นละลงทับแขนมือแต่ไหลจ้างแขนขึ้นละลงดูจนตรงเป็นไฟละหนึ่งกับหมายเลข2ให้พี่มาตูมเลือกโอเคซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายขวาเหรอตูมเลือกขวาขวาและคนที่จะโดนมีจำนวนทั้งเส้นทั้งหมดเส้นยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้บทลงโทษครับแต่พี่มาตูมต้องเลือกคนก่อนคือจริงๆอ่ะมาตูมอ่ะจะไม่เลือกทีมแบ็คพิงค์อยู่แล้วเพราะว่าเรามาทีมเดียวกันไม่ใช่เดี๋ยวทีมแบ็คพิงค์ไม่เกี่ยวทีมแบ็คโฮอ่ะเราตัดสินใจแล้วคนที่มาตูมเลือกเนี่ยจะต้องก้าวไปข้างหน้าฮะและคนที่มาตูมจะเลือกได้แก่มาแต่งหญิงเหมือนกูเป็นคนมีเหตุผลเดี๋ยวแต่งมาสภาพนี้ยังจะอิจฉาอีกเหรออิจฉาพี่มันมีกากเพชรที่ตาด้วยคนที่โดนคือเฟนันโดเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์ลงโทษเสนาปอแล้วนะคะปอไปนั่งก่อนปอไปนั่งแล้วปอก็กัดเป็ดนะจะย่างอะไรนั่งแล้วกัดเป็ดและนี่พี่มาตูมคือน้ำผึ้งและนี่ก็เป็นไม้เพื่อที่จะคว้าน้ำผึ้งเนี่ยแล้วให้กินน้ำผึ้งไม่ให้กินและอันนี้ก็คือแผ่นแว็กซ์นั่นเองก็คือสิ่งที่จะเกิดคือว่าดีเจมาตูมจะเอาแว็กขนปอนั่นเองนั่นแหละโอเคพร้อมนะคะคว้านมาเหนียวมากน้ำผึ้งเดือนไหนครับเนี่ยกินแล้วเนี่ยนะจุดเราจะเอาตั้งแต่กกหูลงไปถึงเนื้อเว้ยเ
ให้มันขอคุ้มตัวได้หมดเลยนะหนูว่าตรงหัวเข่าเนี่ยมันจะเห็นหน่อยแข้ง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 หน่อยมึงกัดเป็ดไว้สิแหมแล้วบอกว่าเพื่อนกันวงเดียวกันไม่ทำกันตอแหลไงเอาที่มึงบ่นเขาเหรอเออมึงมีปัญหาเขาเหรอเนี่ยว่าป่าพร้อมแล้วนอกจากเจ็บแล้วพี่เชื่อเลยว่ามันจะไม่ขึ้นขอเสียงปรบมือให้น้องปอด้วยเจ็บปอแล้วเรียบร้อยแล้วดีอ่ะสะใจไหมฮะมาตูมไม่ฮะอยากทำที่หน้าพี่เหมือนกันโอ้ยแต่พระเอิญมันเลือกแก้ได้แค่คนเดียวถือว่าเป็นโชคดีของพี่ไปแล้ววันหน้าเจอกันได้ครับว่าดันในกับพี่ศักดิ์เนี่ยคือใครและเอกชัยอ่ะชื่อพ่อกูครับพี่แหมถ้าเป็นบ้าคนอื่นเขาตัวเองคนอื่นเขาใส่เหลืองตัวเองใส่ส้มมาพ่อน้องแขกส้มมีละครนะครับแล้วก็ติดตามการจัดรายการได้นะครับวิทยุทุกวันนะครับพุธพฤหัสศุกร์ก็แฉข่าวเช้านะฮะแล้วก็มีรายการที่ช่องวันนี่แหละสำหรับรายการรู้ไหมใครโสด2019เป็นกูรูนะครับก็ไปติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงเยี่ยมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกับเราใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่องวัน31ในรายการยุทธการขยับเงียบแหลมยังกับข้อศอกไม้เนี่ยหน้าตายังกับปลาไหลโดนน้ำเย็นอย่างนี้ป้าท่านคุณพระอามิตาทาทะยังไม่รู้จังหวัดกูเผ็ดกูเก่งกูเบื่อถามเนี่ยเพราะซาร่าเนี่ยนะปลอมตัวเก่งมากไม่ว่าจะเป็นตำรวจนักฟุตบอล